มาแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมโอมี่เช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมจะมาทำคลิปแกล้งเพื่อนเลยมายครับครับอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมจะแกล้งเพื่อนยังไงเดี๋ยวทุกคนไปรับชมกันได้เลยครับผมตอนอื่นนะฮะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์นะครับผมฝากชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะขอให้คลิปนี้เนี่ยถึงสัก5ไลค์ก็พอครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูเลยฮะว่าจะแกล้งเพื่อนยังไงครับเอาละครับพอเราปรับเป็นโหมดครีเอทีฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปตรงเกาะที่เราได้ทําขึ้นไว้นะฮะพอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะทุบลงไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางบล็อกเข้าไปครับผมแล้วเราก็จะวางเซ็นเซอร์ไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็วางน้ําไปอย่างนี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็วางโน้ตบล็อกนะครับแล้วก็หัวคลิปเปอร์วางไว้อย่างนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราเดินนะฮะเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะทําให้มีเสียงคลิปเปอร์มานั่นเองทุกคนพอจะสังเกตออกไหมฮะเนี่ยลองฟังเสียงดูฮะหลังจากทำกับดักแรกเสร็จแล้วนะฮะเราจะมาทำกับดักที่2กันเลยนะครับผมแล้วก็จะทุบบล็อกออกไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็วางกล่องไว้ข้างบนอย่างนี้แล้วเราก็จะทุบลงไปข้างล่างนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่ามันจะต้องไม่เป็นทรายนะมันต้องเป็นหินที่มันแบบต้องเป็นบล็อกที่มันไม่สามารถล่วงลงมาได้อะเนี่ยอย่างที่ผมวางไปในคลิปนะครับทุกคนทำตามได้เลยนะสำหรับใครอยากจะแกล้งเพื่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราวางเนสตอนไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาสติ๊กกี้พิสตันนะครับวางไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางสแคฟโฟลดิ่งตามผมเลยนะฮะวางไปอย่างนี้นะครับให้มันต่อกันนะทุกคนแล้วเราก็ทุบบล็อกข้างๆนะผมแล้วก็วางสแคปโฟลดิ่งไปอย่างเมื่อกี้นี้ครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ทุบข้างล่างนะฮะเพื่อที่เราจะทําเป็นหลุมลงไปนั่นเองตรงนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะเอาความลึกเท่าไหร่จากส่วนตัวผมแล้วเนี่ยสักประมาณ 5-6 บล็อกนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมหากความลึกพอใจแล้วนะครับก็ให้ทุกคนวางลาวาไปแบบนี้ครับผมนี่นะฮะวางให้เต็มช่องไปเลยนะฮะและเราอยากให้เพื่อนทรมานมากนะครับผมก็เลยใส่ใยแมงมุมไปอย่างนี้ครับผมเพื่อที่เวลาตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะได้ตกลงไปในลาวาช้าๆนะครับทุกคนผมลืมบอกไปว่าเราต้องใช้ trap chest นะครับผมไม่ใช่เชสธรรมดานะฮะเพราะว่าถ้าเชสธรรมดาเนี่ยคือกับดักมันจะไม่ทํางานนะครับผมเห็นไหมฮะถ้าเราใช้ trap chest แล้วเนี่ยคือสกีพิสตันเนี่ยมันจะดันออกมาอย่างนี้ฮะโอเคไหมทุกคนอ่ะทีนี้ไปเข้าเรื่องต่อเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆวางสแคปโฟลดิ่งอย่างนี้ครับผมวางไปให้มันทั่วเลยนะฮะให้มันปิดตรงนี้ไว้นะครับหากในช่องสุดท้ายเพื่อนๆ เป็นเหมือนผมเนี่ยให้ทุกคนวางปิดไปอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันวางไปแล้วเนี่ยมันก็ไหลลงข้างล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เพื่อนๆ นะครับวางพรมไปฮะเพื่อที่จะปิดกับดักของเรานั่นเองนะฮะวางไปอย่างนี้เลยอาจจะสลับสีหรือจะสีเดียวก็ได้นะผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกับดักเราดูครับผมนี่ฮะพอเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมฮะยังไงก็ไม่รอดนะครับผมแน่ใจว่ามันยังไงก็ไม่รอดนะโอเคผมยังไงก็เดี๋ยวรอไปดูในคลิปกันเลยฮะคำเตือนในคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายในเนื้อหาชนุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอเป้าหมายของเราเข้ามาก่อนนะฮะเปเปอร์โอเคเอามึงเข้าแมปแล้วเหรอเข้าแล้วเพื่อนผมกำลังเล่นแต่ผมว่าทำเลสร้างบ้านตรงนี้มันไม่ค่อยดีว่ะไปหาที่สร้างใหม่ก่อนป่ะล่ะเออเดี๋ยวเราไปสร้างคุมเหมือนไปสำรวจแล้วตรงนู้นละริมน้ำตกริมน้ำตกอะไรเงี้ยไม่ก็สูงสูงอ่ะที่เห็นเราลงว่าเราไปลุยตัดไม้ก่อนดีกว่าเอาใช่เพื่อนลอยแฟงมาทำบ้านไม้อ่ะไม่ต้องขุดลงไปหรอกเขาเรียกว่าหาทรัพยากรเมื่อเช้าเราเล่นแบบอื่นๆด้วยต้องไปอยู่ไหนข้างล่างวะน่ะกูขุดแร่อยู่ทองแดงเอาทำอะไรได้วะมึงลงไปไหนอะเพื่อนกูลงไปเอาไปขุดแร่ไม่มึงลงทางไหนวะนี่กูขุดไปอย่างลึกกูไม่เจอแร่เลยกูเจอแต่แร่ทีสี่เนี่ยแต่มันจะมีเหมืองแบบใหญ่แบบใหญ่เฮียมึงได้ดูคลิปที่กูทำลง YouTube ปะยังไม่ได้หรือว่าลง TikTok อะที่กูตัดพวกคลิปสั้นเออทุกวันนี้มันอัปเดตมาเยอะสัตว์เลยอะเฮียแม่งเป็นเกมที่สนุกจัดเออกูบอกเลยเนาะชอบอ่ะชอบเกมเนี้ยหรอชอบมึงเนี้ยมีเลือดในกายนะเล่นเองฮายเองของคนพอดกูหมดไวโอมเชียร์แล้วมึงอยู่ลึกจัดไหนอ่ะเนี่ยเอาทีพีกูขึ้นไปสิไม่ได้แล้วกูปิดคำสั่งแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วจบจัดเหมือนมันแบบล็อกไว้เลยอ่ะจบแล้วเดี๋ยวกูลองขุดไปหามึงระวังตกแมปนะไวโอมตรงนี้มันลงไปถึงเหมืองใหญ่เลยมันมีเหมืองใหญ่อยู่ใต้บ้านเราอะนะเหมืองใหญ่ที่มึงตกลงไปแล้วมึงจะตายห่าเลยอะกูเลยจะหาเด็กแล้วกูจะวางน้ำแล้วก็ไปลุยเหมืองเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้นี่กูพังแล้ววะโอมกำลังลงไปเพื่อนเนี่ยมึงเห็นชื่อกูไหมเนี่ยไม่เห็นมึงเลยวะไหนวะนี่ไงนี่ไงอ๋อกูเห็นแล้วอ๋อมึงขุดมาตรงนี้เหรอใช่เพื่อนขึ้นมาได้ปะเฮ้ยมึงขุดแบบนี้ลงมาเหรอเนี่ยขุดอย่างนี้แม่งเลย
ม่ไหนไหนแล้วเราจะไม่อยู่นี่แล้วไงเออดีว่าเดี๋ยวไปสร้างบ้านแบบดีกว่านะเออเฮียบ้านนี้คอนเทนต์เกินไอ้ที่นี่คือเอาชีวิตรอดแบบของจริงอ่ะนี่โอมแรกยังทำอะไรได้วะอ๋อไอ้คอปเปอร์วะเออส่วนใหญ่แล้วมันจะเอาไว้ทำเขาเรียกว่าไงวะที่ล่อสายฟ้าโอ้ไอ้เฮียแบบว่าเวลาเราสร้างบ้านเราต้องใช้บล็อกนี้ด้วยเอาไปทำที่ล่อสายฟ้าอ้าวเหรอไม่งั้นมีสายล่อฟ้าด้วยเออสายล่อฟ้าไม่งั้นเวลาฝนตกแรงๆอ่ะแล้วฟ้ามันจะผ่าบ้านเราแล้วไฟมันจะไหม้เลยเนี่ยแล้วก็มึงดูแร่อะไรดีโออะไรที่กูวางไว้อ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นบล็อกแบบเหมือนบล็อกหินธรรมดาเพื่อนแต่มันแค่แบบใช้ไว้ตกแต่งบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยให้บ้านมีสีสันอะไรเงี้ยเออแปลเฮียกูรูดของแล้วมึงรูดของด้วยแล้วเดี๋ยวตัดไม้กันดีกว่าโอเคนี่กูเอามาแล้วย้ายเลยป่ะอันนี้ย้ายเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวน้อยแฟงมาเราก็ย้ายพร้อมกันแล้วนะเดี๋ยวไปฟังทางฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตัวเฮียอะไรวะโอมไหนเนี่ยอ๋อลามะตัวนี้ลามะเออตัวนี้ลามะแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยหมู่บ้านแถวนี้ป่ะเนี่ยมันจะแบบสุ่มเกิดมาเว้ยมันจะเป็นเหมือนพ่อค้าเร่ร่อนอ่ะพ่อค้าพเนจรอ่ะเราสามารถกดคลิกแลกขายกับมันได้เห็นป่ะเราปล้นแม่งได้เหรอแต่ส่วนใหญ่อ่ะนะคุณพูดตรงๆนะมันไม่ค่อยแลกอะไรให้ดีๆเท่าไหร่หรอกดูเท่ดิโอ้โหเฮียโคตรเหี้ยดิฆ่าแม่งเลยนี่มึงดูมันถือไทเด้นด้วยฮะตีศูนย์ละคือเหี้ยแล้วไทเด้นไอ้เหี้ยมีซอมบี้ในน้ำด้วยเหรอวะเออมันเพิ่มมาไอ้เหี้ยงี้หนีลงน้ำไม่ได้แล้ว แล้วเราฆ่าแม่งรับได้อะไรปะมันก็จะให้เนื้อซอมบี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีโอกาสให้แบบพวกถ้ามันถือหอยถืออะไรเงี้ยมันก็จะดรอปให้อ๋อแปลเหี้ยตัดไม้ดีกว่ากูช็อกกะเครตอนนี้เป้าหมายเราใกล้มากนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นจำกัดที่เราได้ทำไว้หรือเปล่าแฟนเมื่อไหร่จะมาเราจะได้ย้ายทิศทางเออเชี่ยนี่ไม้เหี้ยอะไรเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยชอบไม้นี้เท่าไหร่อ่ะไม้สีส้มอ่ะนะเออไม้สีส้มมันผมไม่ค่อยชอบบ้านสีส้มเท่าไหร่ตกแต่งบ้านไม่ค่อยสวยต้องไม้ขาวไหมไม้ขาวไม้ปกติแล้วก็ไม้ส้มที่ไม่ใช่ส้มแบบเนี้ยผมชอบไม้แบบดาร์กโอ๊กอ่ะที่มันสีดำๆหน่อยอ่ะสวยจริงอันนั้นสวยจริงแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาตัดกับไม้สีขาวอ่ะเออใช่แล้วโอมันจะมืดแล้วไม่ใช่หรอโอมันจะมืดแล้วไม่ใช่หรอเออเฮียเราเอาไงนี้กลับไปนอนก่อนมั้ยเออผมว่ากลับไปนอนก่อนดีกว่าเตียงอยู่กับมึงบ้างอันนึงอ่ะเพื่อนกูเจอฟักทองว่ะเฮียของแร้เลยของแร้เลยฟักทองอุ้ยเยอะจัดเลยโอมเตียงตอนแรกมันอยู่กับกูเว้ยแล้วกูตกโลกไปไงละหายเลยเออของมันเป็นไรเพื่อนมาฆ่าแกเฮียต้องกลับแล้วมืดแล้วโอ้เฮียซอมบี้เต็มเลยโอมเฮียมืดแล้วเพื่อนทำไงดีวะซอมบี้เต็มเลยวิ่งเพื่อนวิ่งดักเต็มเลยว่ะโอมนี่กูอยู่นี่เพื่อนไปเฮียนี่หมวกท้องโอมหมวกท้องแล้วกูเปิดโหมดฮาร์ดด้วยนะโอกาสดรอปมันน้อยอ่ะเพื่อนเราไปเถอะไปไม่รู้กูวิ่งกันแล้วกันนะเออกูอ้อมอยู่กูกลัวสเกเลตันตัวเดียวเลยเว้ยกูไม่กลัวตัวอื่นเลยเออมันยิงแม่นด้วยอุ้ยโอ้ยเขาไอ้การเข้ามาอุ้ยไอ้การเข้ามาแล้วไอ้เฮียปิดประตูปิดประตูอุ้ยสเกเลตันมาโอ้โหหลายตัวเกินไม่ไหววะไอ้การมานอนเตียงแล้วเพื่อนตายไม่เป็นไรของดอกตรงนี้แหละสวยกูมีตายเกิดไอ้เหี้ยกูออกตายเกิดมันตายหมดแล้วหรอตายหมดละเก็บของก่อนได้กระดูก2อันเนี้ยนะวันนี้ทิ้งแล้วกันนะเอาเนื้อไอ้เหี้ยสะดุกอยู่สัตว์อย่างมันนะกูบอกให้ไปนอนดีกว่าเพื่อนไปดีกว่า Sleeping through the night yeah. อยากหาดันเจียนวะเดี๋ยวกูพาลงเลยแบบเอาแบบลงแบบว่าเอาอิ่มกูบอกเนี่ยกูชอบนงเหมืองจากถ้าขุดแร่ขุดทองเนี้ยขุดทองเนี้ยขอขุดทองทีดิแต่ต้องล้างดีๆนะเพื่อนฟ้าเรียกที่เหมืองทองเฮ้ยเฮียต้นไผ่โตแล้วโตอย่างว่าโอมโตแล้วเพื่อนโตแล้วไงต่อนี่ไงเราตัดไปเนี้ยเอ้โอมแล้วอันเนี้ยใต้น้ำมันคืออะไรวะที่มันเป็นแท่งเนี่ยยาวๆเนี่ยหนาเนี่ยเห็นป่ะอ๋อคือสาหร่ายทะเลทำไมมันยาวขนาดนั้นเราไปเอาได้ป่ะเอาได้เราเอามาเผาได้ไหมเจ๊แล้วเราจะไปเอาทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ยหาเมืองแถวนี้ดีกว่าแต่กูสำรวจกันเหี้ยแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะต้นไม้มันก็ไม่ค่อยสวยเออผมว่าต้องย้ายไปฝั่งนู้นเว้ยน่ะฝั่งนู้นอ่ะไหนวะแล้วมึงอยู่ไหนนี่ฝั่งนู้นน่ะย้ายเออแถวนู้นอ่ะเห็นว่ามีแผ่นดินอยู่อ่ะตอนนี้เหมือนเราอยู่บนเกาะเว้ยมันไม่ค่อยมีอะไรน้อยแฟงมาทุกคนครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยผมก็ได้เอาไข่คลิปเปอร์ที่เราเตรียมไว้นะฮะจะใส่หางคุณจันครับผมแต่ว่ารอดูครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะธรรมชาติมันแปลกๆเหมือนแอฟริกาเลยเฮียดูต้นไม้ดิ
ูไปสำรวจกันอย่างที่ทุกคนเห็นนะคิปเปอร์มันวิ่งไล่ผมเฉยเลยแต่มันไม่ไปวิ่งไล่คุณจันจันคิปเปอร์ไล่กูว่าเอาไอ้ตัดมันมีปลาปิรันย่าบ่ไม่มีเพื่อนไม่มีเฮ้ยเจอบัวเอาละครับรอบแรกเราไม่ได้ผลเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบนึงครับทุกคนโหไอโอมตรงนี้มันเป็นเกาะหมดเลยเว้ยแล้วก็มีความกินเฮ้ยมันต้องย้ายไปทางโน้นอะแต่คิปเปอร์ไล่กูอีกแกเอาดีๆนะมึงมึงระวังนะเพื่อนเอ้ามึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเราก็กูตามมึงมาเนี่ยเอ้าเหรออาจารย์จะเจอไล่ตามมึงแล้วเห็นไหมเนี่ยกูฆ่าแม่งเลยเฮียตามกูอยู่นั่นเฮียอ้อยอ้อยก่อนได้อะไรวะดินระเบิดไอ้เฮียถ้าเราอพยพเลยแฟงมันจะตามเรามาไม่ได้ถูกป่าวเออเดี๋ยวมันหากันไม่เจอเดี๋ยวมันก็ตายก็จิตใจโหดเฮียมันมาหิดจังหวะนี้นะครับผมเริ่มจะไม่ไหวกับมันแล้วนะฮะเพราะว่ามันไล่ตามผมถึง2รอบเลยคนอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ผมก็เลยไปปล่อยคิปเปอร์ข้างหน้ามันเลยนะฮะดูซิว่ามันจะยังรอดอยู่มั้ยโอ้ยคิปเปอร์โอ้ยเหี้ยเกิดมาเหี้ยเกิดมาที่ข้างหลัง2ตัวเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนนี่มึงไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแน่ไงวะคุณบอกนะคุณรู้สึกว่าไมค์ครับเบนล็อกยังมีแบบเขาเรียกว่าไงวะเหมือนมันยังมีบั๊กบ้างเล็กน้อยอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรอยากเกิดก็เกิดลามะไอ้ขี่ได้ไหมเอ้าเหี้ยแต่เราไม่มีอาร์นอ่ะเราบังคับมันไม่ได้อ่ะอุ้ยพลาดแน่เลยไอโอมกูหาบ้านตัวเองไม่เจอว่ะอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่นึกไก่เต็มเลยเราลากไก่ไปเลี้ยงวะทุกคนครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยผมดันเผลอไปถือไข่คิปเปอร์นะฮะตรงมือแล้วประเด็นคือคุณกันเนี่ยอยู่ใกล้ผมมากเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่เห็นไข่คิปเปอร์ที่ผมถือนะฮะมันอาสาระบึ่มลุ่มเฮ้ยอ่ะลืมไปว่ามีเชือกอยู่ด้วยมั้ยการวิ่งเพื่อนไอ้เหี้ยโลเคชั่นแม่งไม่ดีเลยสัตว์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้การบ้านระเบิดมึงแรกก่อนมึงแรกเฮ้ยไอ้เหี้ยบอดเกิดไอ้โอมมีแม่มดด้วยไอ้ฉันมีแม่มดด้วยนั่นแม่มดเหรอนึกว่าบอดเออไม่ใช่บอดเพื่อนไอ้เหี้ยแม่มดไอ้ผีเลยเหี้ยกูบอกนะไอ้ตัวนี้เหี้ยจัดกูว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาขุดตรงนี้ว่ะเออชวนกูไปเดินตายมั้ยเนี่ยไม่ตายนะจันสโตตันนี่เหี้ยเพื่อนตายแล้วเพื่อนกูตายแล้วกูตายแล้วโอ้ยเชื่อเยอะว่ะเยอะเยอะหึโอมโอมโอมข้างล่างเหวขุดตรงนี้ก่อนขุดตรงนี้ก่อนโอ้ใช่หรอโอ้ยไอ้เหี้ยตกไปตายเลยตรงเนี้ยไอ้โอมกูจะตายว่ะเพื่อนนี่มีตัวอาหารเพื่อนนี่นี่นี่ขออาหารหน่อยเพื่อนไอ้เหี้ยทำไมมันถึงมาเกิดในบ้านได้วะมึงได้แครอทมาด้วยกันใช่หรอแล้วไหนเออซอมบี้ดอกแครอทเว้ยซอมบี้เหี้ยอะไรดอกแครอทวะเฟี้ยวว่ะมันดอกจริงไงไอ้ซอมบี้อ่ะมันจะสุ่มดอกอันนี้คืออะไรวะเนี่ยกูอยากได้ทอดหน่อยโอมไหนกูข้ามให้อ่ะโอ้ยเฮียคิปเปอร์มีเนี่ยมันระเบิดใส่กูป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวมึงวะปากไฟแล้วกูจะระเบิดยังไงเดี๋ยวเพื่อนมึงตีกูป่ะเมื่อกี้มันมีเสียงวะนี่เหมือนระเบิดตู้มอ่ะโหเดดโตนยาวเลยโอ้คิปเปอร์เฮียทุกคนครับระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังต่อบล็อกขึ้นไปจะเอาเหล็กนะครับผมแต่แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นครับทุกคนขึ้นทางน้ำอ่ะตรงนู้นอ่ะกูทำอุ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยกันไอ้กันไอ้กันนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะแล้วทุกคนสังเกตไหมฮะว่ามันมีไข่ครับผมไข่ซอมบี้ไข่สเกลตันและก็ไข่คิปเปอร์ที่เราเตรียมมาเนี่ยมันดรอปไปด้วยฮะนะผมกลัวเพื่อนผมเนี่ยจะจับได้มากเลยโหเก็บของให้อยู่เพื่อนไอโอมไอโอมอะกูเจอไข่อ่ะไข่ซอมบี้อ่ะใช่เหรอเออเจอไข่สเกเลตันอ๋อมันมีโอกาสดรอปเพราะว่ากูลงมอสไอนี่ไว้มั้งมอสแบบว่ามันจะมีให้เขาเรียกว่าไงวะให้ทำไข่อ่ะไอเหี้ยเนี่ยไข่64อันเลยเนี่ยใช่เหรอเออจริงจังเนี่ยจริงเพื่อน64อันไข่ซอมบี้63อันสเกเลตัน64อัน
เชี่ยหรือว่าเป็นไอ้นี่วะเหมือนครูรู้ว่าแบบเขาเรียกว่าไงวะไอ้สีน้ำม่วงที่มึงเจออ่ะมันจะมีของตกลงมาบ้างจริงเหรอเออมันจะมีของดรอปเว้ยไอ้เชี่ยแล้วเราเอาใส่พรำเยี่ยไอโอมฮะของมึงอยู่กับครูเนี่ยนี่มันมีหลงเหลืออยู่ตรงเนี้ยกูตกไอ้เชี่ยกูจะตายไอโอมกูตกแต่ว่าไข่ถ้าเราไม่รีบแบบว่ามันต้องทำอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันจะหายไปเว้ยจังหวะนี้ผมไม่ห่วงเพื่อนแล้วนะครับห่วงแต่ไข่ปามซอมบี้ไงแต่เราไม่มีกรงสปาวไงกรงสปอนอ่ะไอ้เหี้ยกูอุดลาวาก่อนนี่การกูไม่มีดาบเพื่อนไอ้เหี้ยเยอะเยอะแล้วท็อตก็ไม่มีด้วยกันไอ้เหี้ยตายเลยไอ้เหี้ยเหี้ยเพชรกูทุกคนครับนั้นจังหวะนี้นั่นแหละคือจังหวะที่ผมจะได้เอาไข่คืนแบบเนียนๆนะฮะไอ้เหี้ยแล้วทางลงเหมืองมาอยู่ไหนวะไอ้องค์อย่าตายนะเว้ยไม่ตายกูลองเก็บของเออมึงเก็บของไปก่อนเราจะทำยังไงให้เราขึ้นมาได้วะมึงหาทางขึ้นมาได้ป่าวได้ๆเดี๋ยวกูขึ้นไปเพื่อนแล้วตอนนี้ผมก็ได้รวบรวมไข่มาได้แล้วนะโอ้โหใจผมหายแป้วเลยนึกว่าจะเสียไข่นี้ไปซะแล้วโอ้ยเหี้ยหนังชีวิตจะระวังอ่ะคุณรู้เหรอวะไอ้เหี้ยตอนนี้ต้องการทอดอันอ่ะแบบเยอะสัสๆอ่ะเหี้ยแล้วไข่หายแล้วอ่ะเพื่อนใช่เหรอเออมันต้องทำอะไรเก็บไว้ไม่รู้อ่ะเพราะถ้าเราไม่รีบเก็บแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่นะน่าจะเอาเป็นมาฟาร์มอ่ะเออไอ้เหี้ยเมื่อกี้สเกเลตันอ่ะมันถือธนูเอนชาร์ดมาจะเข้ามาฆ่ากูใช่ป่ะแล้วก้อนกวดมันตกมาทับสเกเลตันพอดีอ่ะกูไม่มีอาวุธด้วยตอนนั้นอ่ะเหรอเออเหี้ยจะโดนจับงั้นกูน่าจะขิดเลยเฮียและไม่นานเพื่อนอีกคนนึงก็เข้ามาในเซิร์ฟแล้วครับผมพวกเราก็เลยชวนกันไปลงเหมืองฮะและหลังจากนั้นน่ะเราจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวรอไปรับชมกันครับทุกคนไปเพื่อนเราสามหน่อไปลุยกันดีกว่ากูวนอยู่เชียร์กันตายไม่มีอะไรของตัวกูไม่มีของงั้นเดี๋ยวกูไปล่าเนื้อสัตว์ล่าอะไรมาให้แล้วฝนตกนี้ไม่ต้องรดน้ำดิเออมันไม่ต้องรดอยู่แล้วเปล่าวะแฟงคิปเปอร์แฟงไอ้เหี้ยแฟงคิปเปอร์แฟงไอ้เหี้ยแฟงเหลือไอโอมคนเดียวประเด็นอ่ะไอโอมถ้ามึงไม่ไหวมึงไอ้เหี้ยไอคิปเปอร์ไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยสเกเลตันน่ะเก่งจัดเลยไอ้เหี้ยขึ้นมานานงั้นนอนลงมาพร้อมกันปะได้กูฟาร์มเนื้ออยู่หลังจากขึ้นมาจากเหมืองแล้วนะครับผมก็ได้เริ่มแผนการที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะซึ่งเขาไม่เดินมาสักทีผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาตรงนี้เองแล้วก็ทำเป็นเหมือนเจอของนะครับผมเพื่อนๆตรงนั้นมีกล่องวะกล่องอะไรวะลองดูดิไม่กูไม่กล้าไปอ่ะค่อยไปพร้อมกันปะได้เพื่อนกูอยากไปดูกล่องวะมันคืออะไรวะนอนก่อนไหมไปนอนก่อนไหมได้ไม่ไปด้วยกันไหมกูไม่กล้าไปคนเดียวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูพาไปนอนก่อนดีกว่าปะมันอันตรายอ่ะมันมืดอ่ะกูไม่กล้าไปใช่ปะไปกับแม่กูไหมแปลงไปด้วยกันปะไปดิไปให้หมดเลยโอเคเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยกันนะมันอยู่ไหนอ่ะตรงไหนวะกูยังไม่เห็นเลยต้องนั่งเรือไปวะก็แค่กล่องนี้ไม่ใช่หรอเออแต่เหมือนมันจะมีพวกแบบว่ากล่องสมบัติพวกอะไรงี้ด้วยนะเว้ยถ้าเราเจอซากเรือร้างอ่ะชี้มีซากเรือร้างด้วยมีเพื่อนมึงไปกันสองคนก็ได้นะเว้ยไปด้วยกันนี่กันไปไหนอ่ะเอ้ากูหลุดไอ้เหี้ยหายเฉยเลยตอนนึงกำลังเข้านี่ไปกูยังไม่เห็นพี่สักใบโหมีคิปเปอร์ตรงนี้ด้วยว่ะโอ้สองตัวนี่ว่ะเพื่อนนี่มันคืออะไรอ่ะกูว่าไม่เฮ้ยสิงทุกคนครับพอลงเรือแล้วเนี่ยคุณกันเขาวิ่งตรงไปที่กล่องเลยนะฮะไม่สนใจเสียงคิปเปอร์ที่เราทำไว้ด้วยอ่ะไปอ่ะมันเสียงไอ้เหี้ยกันเรียบร้อยตายกับดักปะไอ้ลูกเสียงคิปเปอร์อะไอ้กันมีไอ้มันมีอะไรปะกับดักขนโลกแล้วกันทำไงอะไม่เป็นไรไอ้เหี้ยหายนะไอ้เหี้ยมีของวะกันมีแต่เนื้อสัตว์ค่อยๆลงลาวาไปช้าๆเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฉันมึงช่วยกูเหรอปล่อยน้ำไปไอ้เหี้ยไม่แล้วมันมีเสียงคิปเปอร์ด้วยอ่ะเพื่อนแฟงมีดาบป่ะนี่ไงกูมีดาบดีนะไม่ปล่อยโอมาคนเดียวเฮียเล่นเขียนฟรีอะไรกันไอ้เหี้ย
อุ้ยข้างล่างเหมืองโอ้น้ำมึงไม่เดาได้ขุดมาเลยวะโอ้ยนี่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 โอมตั้งกับดักไว้ชัวร์เลยคุณจะทำได้ไงเพื่อนมีอัปเดตจริงปรับโหมดไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งเสียวอ่ะไอ้สัตว์เนี่ยมึงขุดมึงขุดนี่มึงขุดเหี้ยบอกกูฟรีเหี้ยกูได้ไอเทมมาเต็มเลยอ่ะแล้วครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะฮะใครชอบนะอย่าลืมที่จะคอมเมนต์เนาะเผื่อผมจะได้ทำคลิปอย่างนี้ออกมาอีกนะฮะโอเคครับผมเจอกันครับกับดักเราสำเร็จฮะใช่เหรอมันมีอัปเดตมามั้งอันเนี้ยดูไม่ได้ใช่มั้งเนี่ยอ้าวจริงๆเอ้าไม่เชื่อกูอ่ะไอ้เหี้ยมันเขียนปีด้วยมึงไปเห็นได้ไงโอมกูถามหน่อยไม่แล้วกูเดินไปตัดไม้ทางนู้นไงแล้วกูไม่เห็นกล่องเว้ยใช่เหรออ่ะกูถามตรงมึงเชื่อใจกูไหมแค่นั้นแหละเชื่อแม่งไอ้เหี้ยมึงโคตรบ้าตัดไม้ครับเดี๋ยวนี้แม่ง